บุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะชาวปั้นหุ่นอย่างเราทานได้ไหมนะครับโอ้โหนี่เป็นเหมือนปัญหาโลกแตกสำหรับใครหลายๆคนเลยนะครับเพราะบางคนรู้สึกว่าจะชอบอาหาร3ประเภทนี้มากเลยนะแต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะหรือใดๆก็ดีเราสามารถกินได้อยู่นะครับเพียงแค่เราต้องเลือกให้ดีเท่านั้นเองครับอย่างกรณีเรากินบุฟเฟ่อย่างเงี้ยเอ้าเรากินบุฟเฟ่เราก็กินได้ถ้าเกิดว่าเรามีลิมิตในการกินและเราก็เลือกตักในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายไงถ้าเกิดว่าเราตักในแง่ของโปรตีนเราตักมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแป้งแล้วก็ไม่เกินไขมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันก็ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินควรวิตามินแร่ธาตุพวกผักและผลไม้ต่างๆที่ดีมีประโยชน์แล้วก็จัดมาเซตหนึ่งโอ้โหผมบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณกินบุฟเฟ่อย่างนี้คุณก็ไม่อ้วนเผลอๆหุ่นดีได้ซ้ำแต่หลายคนพอพูดถึงบุฟเฟ่คุณมักจะตักในสิ่งที่คุณอยากกินไงและอาจจะไม่ได้นำพาหุ่นที่ดีมาให้เช่นแบบโอ้โหคุณก็จะตักแบบแป้งเยอะๆไขมันสูงๆของทอดฟึ่มๆหรือบางทีก็อาจจะมีพวกของหวานเสริมมาด้วยอันนี้ก็คือหมดกันเลยนะครับถ้าคิดว่ามันเป็นแบบนี้คุณก็กินบุฟเฟ่แค่เฉพาะวันชีทเดย์ก็แล้วกันนะส่วนชาบูหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเอาในแง่ชาบูผมอยากจะบอกว่าจริงๆก็กินได้นะถ้าเราเลือกในแง่ของเนื้อที่ไม่ติดมันแล้วเราไม่ได้ซดน้ำซุปเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กินน้ำจิ้มเยอะจนเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีอย่างเงี้ยครับมันก็จะโอเคอยู่ส่วนถ้าหมูกระทะอันเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเป็นไปได้อยากให้เลี่ยงแล้วกันเพราะจริงๆแล้วหมูกระทะถึงแม้ว่ามันจะอารมณ์คล้ายๆชาบูแต่สิ่งที่มันเยอะกว่ามากเลยนะครับก็คือความมันความที่มันมีไขมันสูงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอยากให้เลี่ยงไปก่อนแต่ทั้งถามว่ากินได้มั้ยกินได้มั้ยทั้ง3อย่างนั่นแหละแต่ถ้าอยากกินจริงๆถ้าเอาแบบให้ดีเลยนะกินในวันชีทเดย์ก็พอที่แบบว่ามันเป็นวันหยุดพักผ่อนจากการคุมอาหารอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเลือกทานอะไรก็ได้ที่เราอยากกินอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้เซฟเราได้มากกว่าถ้าเกิดว่าเราทานอาหาร3ประเภทนี้บ่อยๆโอกาสที่เราจะหลุดจากการคุมอาหารยากมันหลุดง่ายมากเลยครับแล้วเราจะคุมอาหารให้เห็นผลยากมากด้วยนะครับอันนี้ผมก็ฝากเอาไว้นะเพื่อที่เราจะได้ไปจัดตารางในการคุมอาหารของเราสมัยเพราะเราแค่ต้องคุมอาหารโดยการกินให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในวันที่เราคุมอาหารแล้วค่อยไปหลุดกินของที่เราอยากกินได้บ้างในวันชีทเดย์ถ้าเราทำแบบนี้ได้การคุมอาหารของคุณจะดีมากๆเลยและอย่าลืมแบ่งเวลาไปออกกำลังกายที่ตอบโจทย์ทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการทำคาร์ดิโอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยหุ่นดีก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆสบายๆเลยลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ